สวัสดีครับวันนี้ homeland ชมรี .com ขอนำเสนอเมืองพลดพนัสนิคมภาค2ตอนประวัติโรงเรียนพนัสพิทยาคารตำนานพลดเมรีพนัสนิคมก็จะเสนอภาค2แล้วนะครับก็จะเริ่มต้นด้วยประวัติของโรงเรียนพนัสพิทยาคารนะครับในปีพ.ศ. 2460ก็นับจากวันนั้นถึงวันนี้ก็100ปีพอดีนะครับพนัสนิคมของเราเนี่ยก็มีโรงเรียนประจำอำเภอพนัสนิคมแห่งแรกใช้ชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนวัดใหม่ประจำอำเภอพนัสนิคมนะครับก็ตั้งอยู่ที่วัดพิมพ์พุทธารามหรือวัดใหม่ท้ายตลาดที่คนในอำเภอพนัสนิคมเรียกว่าวัดใหม่ท้ายตลาดนี่เองวัดพิมพ์พุทธารามก็บริเวณตรงนี้นะครับหลังจากนั้นอีก4ปีเนี่ยก็มีการยุบโรงเรียนวัดใหม่ประจำอำเภอพนัสนิคมแล้วก็ยุบไปเลยนะครับในปี2464และปีพ.ศ.2476นะครับก็มาเปิดกันใหม่2476เนี่ยก็จะเป็นตรงสมัยรัชกาลที่7นะครับก็มีการจัดตั้งโรงเรียนราชเสริมพนัสนะครับที่ศาลาการประเรียนวัดกลางกรุงวาในปีพ.ศ. 2476ก็ตรงกับสมัยรัชกาลที่7นะครับก็มีการจัดตั้งโรงเรียนราชเสริมพนัสนะครับที่บริเวณศาลาการประเรียนของวัดกลางคุมาวาสของย่านนี้นะครับบริเวณเนี้ยที่ผมยืนอยู่นี่ก็คือวัดกลางคุมาวาสนะครับก็ได้มีการจัดตั้งโรงเรียนประจําอําเภอพนัสนิคมแล้วก็ได้ยุบโรงเรียนราชเสริมพนัสนะครับก็มีครูเจียมเป็นครูใหญ่ครูเจียมรุธีรกุลนะครับเป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนประจําอําเภอพนัสนิคมนะครับก็ยังสอนอยู่ที่บริเวณศาลาการประเรียนบริเวณนี้นะครับบริเวณวัดกลางคุมาวาสนี้นะครับและในปีพ.ศ. 2480ทางวัดมีความจำเป็นต้องรื้อศาลาเพื่อสร้างใหม่จึงย้ายโรงเรียนไปที่โรงเรียนประชาบาลประจำตำบลกุดงงหรือปัจจุบันก็คือโรงเรียนพนัสศึกษาลัยและในปีพ.ศ. 2482ก็ได้เปิดใช้อาคารหลังใหม่มีรูปทรงมะนิลาและได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนพนัสนิคมพนัสพิทยาคารและในวันที่1ตุลาคมพ.ศ. 2496ก็ได้ต่อเติมอาคารเรียนทำให้มีมุกด้านหน้า3มุกและมีห้องเรียนจำนวน14ห้องวันที่9พฤษภาคมพ.ศ. 2520อาจารย์เฉลิมชัยรัตนกรีผู้อำนวยการโรงเรียนคนแรกก็ได้ขออนุญาต
กรมสามัญศึกษาใช้ชื่อให้สั้นลงว่าโรงเรียนพนัสพิทยาคารหลังคารูปทรงมันดิลาก็คือรูปแบบหลังคาบ้านทรงประยุกต์ก็ได้นำจุดเด่นของหลังคาทรงจั่วที่สามารถระบายความร้อนได้ดีมาผสมผสานกับหลังคาทรงปั้นหยาที่มีความแข็งแรงก็เลยใช้ชื่อว่าหลังคาทรงมะลิลานะครับสีประจำโรงเรียนพนัสพิทยาคารก็คือสีแดงเหลืองนะครับคติพจน์ของโรงเรียนค่าของคนอยู่ที่ผลแห่งกรรมดีตาสัญลักษณ์ของโรงเรียนก็คือรวงข้าวชูพระพนัสบดีในกรอบสี่เหลี่ยมนะครับในปีพ.ศ. 2482ก็มีความสำคัญสำหรับประเทศไทย2 อย่างด้วยกันนะครับซึ่งในปีนั้นก็ตรงกับสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับ2482เนี่ยเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามเป็นไทยนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนเพลงชาติไทยจากในอดีตให้เป็นปัจจุบันนะครับปัจจุบันเนี่ยเพลงชาติไทยเราเนี่ยเปลี่ยนใหม่ตั้งแต่ปี2482นะครับและในปี2484ก็เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่นะครับในวันที่1มกราคม2484นะครับใช้เป็นวันขึ้นปีใหม่ครั้งแรกนะครับซึ่งโดยปกติใช้วันที่1เมษายนเป็นวันขึ้นปีใหม่ก่อนหน้านี้นะครับงานพระราชพิธีพระนิคมภาค2ก็จบลงไปแล้วนะครับก็เป็นตอนของประวัติโรงเรียนพนัสพิทยาคารพนัสนิคมนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับโอกาสหน้าจะทำที่ไหนต่อก็ติดตามในเว็บเพจของตำนานพุทธเบรีพนัสนิคมนะครับขอบคุณมากครับhomelandchonburi.com ศูนย์รวมบ้านมือสองคุณภาพแห่งแรกของจังหวัดชลบุรีค้นหาบ้านและที่ดินจังหวัดชลบุรีได้ที่ www.homelandchonburi.com และ www.chonproperty.com